โย่เดี๋ยวมาแกะที่ชาร์จแบตรถยนต์ที่เสียบช่องเสียบบุหรี่ของจีนดีกว่า2แอมป์นะเว้ยเดี๋ยวมาดูกันด้วยข้างในแปลงยังไงกล่องมันก็10บาทแล้วครับมันอีกอันนึงเลยเหมือนกันเลยแต่ว่าไม่แถมสายผมก็เลยเลือกแถมสายเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้สายลักษณะเนี้ยถ้าเดาไม่ผิดนะฉันเดาไม่ผิดนี่เดาไม่ผิดจริงเว้ยนี่เว้ยมันแกะได้เว้ยที่นี่ไม่ได้ใช้เนี่ยแม่งมาถึงก็แกะทิ้งครับนี่ตกลงรีวิวมาแปลงหรือว่าสายชาร์จเอ้ยนี่ขอนอกเรื่องนะสงสัยนี่เห็นไหมคุณสามารถจะเชื่อมใหม่ได้เพื่อจะมาเป็นแบบนี้นี่ลักษณะนี้นี่เหมือนผมจะหาหัวอยู่พอดีหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ได้นี้เลยมั้งโอเคกองเว้ยพักเรื่องนี้เว้ยอันนี้ลองเดาซิว่าจะแกะอย่างไรให้มันไม่พังน่าจะยากว่ะน่าจะยากแล้วว่าแสดงทำได้ไงวะรอยต่อไม่มีเลยนะมันก็เป็นไปได้ทางเดียวก็คือหัวมันเนี่ยแกะได้นั่นไงเป็นไม่ได้ที่จะไม่มีรอยต่อเห็นป่าวะแบตจะหมดหักไหมไม่หักนี่ไงละแจ๊ะมันออกมาคีมติดที่นี่สุดยอดไปเลยจ็อตไอตัวเดือยมันหาละเดี๋ยวค่อยหามันก็เป็นลักษณะนี้หนีบเข้าแล้วก็กดเข้าไปเลยในซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับตัว IC ที่ใช้เป็นเบอร์นะเฮ้ยมันผมว่ามันทันสมัยนะเมื่อก่อนมันเป็นเรกูเลเตอร์แบบกากๆเองนะโอ้คลิปนี้มันโคตรเปลืองเวลาต้องมาหาไปถ่ายเอดี840เดี๋ยวหาแป๊บนึงนะเอดี840ดี8
40กูมือถือรู้เบอร์ละมันคือเบอร์ AD84064 นะจ๊ะอ่านไม่ออกกับภาษาจีนหมดเลยเป็นบัคคอนเวอร์เตอร์นะฮะรองรับไฟ3ถึง30โวลต์นะฮะนี่ไงมันมีแรงดันอยู่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแรงดันการทำงานนะครับค่ากลางที่12ตัวนี้แรงดันออกตัวนี้น่าจะเป็นริปเปิลของมันนะฮะก็เพิ่ม100มิลลิโวลต์ก็คือ 0.1 โวลต์นะฮะนี่น่าจะเป็นกระแสสูงสุดของมันหรือไม่ก็พีกันนะแต่ผมเชื่ออันนี้ว่ะเนี่ย700มิลลิแอมเนี่ยหรือไม่ก็เป็นอินพุต700มิลลิแอมแล้วเอาท์พุตสูงสุดเนี่ย 1.2 แอมอันนี้น่าจะเป็นประสิทธิภาพที่ 81% นะครับอันนี้อาจจะเป็นอุณหภูมิไม่ได้แปลเลยนะมั่วอันนี้ความถี่สวิตชิ่งนะครับผมแอด120เฮิร์ตซ์นี่สูงสุดกิโลเฮิร์ตซ์นะฮะที่เหลือคงไม่มีอะไรนี่วงจรของมันนะฮะก็อุปกรณ์ก็มีแค่3อย่างนะมีคอยมีตัวที่เป็นชักกี้ไดโอดมั้ง5819แล้วก็มี C ในวงจรที่เขาออกแบบมามันเป็น220ไมโครนะแต่ในไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นแค่100ไมโครถ้าเราใส่ C ให้ใหญ่ขึ้นก็น่าจะทำงานได้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ C ฝั่ง input เขาออกแบบมาเป็น47ไมโคร25โวลต์ตัวนี้ออกแบบมา22ไมโครนะฮะก็คือเนี่ยตัวเนี้ยตัวฝั่งเนี้ยเป็น input ตัวเล็กเนี่ยเป็น output นะฮะก็คือแม่งลดสเปคหมดแล้วนะฮะรวดนี้ก็น่าจะเล็กมากก็อย่างว่า20บาทเอาจริง20บาทคุณได้ชุดเนี้ยชุดเรกูเลเตอร์ได้พอร์ต USB ผมว่ามันโอเคแล้วมันเอาไปทำอะไรได้เยอะมากเลยนะครับถอดวงจรนี้ไปต่อกับมอไซค์ไปทำอะไรได้เยอะก็คิดว่าโอเคครับคุ้มอยู่แม้ว่ากระแสมึงจะนี่ 2A เนี่ยโตแรงมากเลยบ๊ายบายสวัสดีครับ